วันที่1เมษายน2557นายแผ่นวนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการประถมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2557ณห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารบกรรมราชอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยการประถมนิเทศพยาบาลใหม่จัดขึ้นเพื่อให้พยาบาลใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรกาชาติและความสัมพันธ์กับสภากาชาติไทยการดำเนินงานของสภากาชาติไทยโดยรวมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นศรัทธารวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรความภาคภูมิใจในวิชาชีพและเกิดความรู้สึกมั่นคงมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับสภากาชาติไทยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันทำพิธีผูกข้อมือร้อยใจผูกพันรับขวัญบุคลากรใหม่และพิธีประดับเครื่องหมายกาชาติพร้อมเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันณชลพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกกิตติจันชาติถ่ายภาพชริตากิตติพัฒน์รายงาน